สถานการณ์ที่ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติด้วยกฎหมายนโยบายรวมถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของภาคธุรกิจขนาดใหญ่และโครงการพัฒนานี่ยังไม่นับรวมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำดินอากาศเปลี่ยนแปลงไปมูลนิธิสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนจึงร่วมกับชุมชนชนเผ่าพื้นเมือง4ชุมชนได้แก่บ้านหนองคริสุนัยตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านที่อำเภอตำบลศพเมยและบ้านแม่สำแลบตำบลแม่สำแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงบ้านแม่อมกิตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวคิดเฟมินิสต์เพื่อพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองผลจากการทำวิจัยทำให้เราเห็นสภาพผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศนโยบายรวมถึงการดำเนินงานของภาคธุรกิจเราจึงพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการสื่อสารและรณรงค์กับสังคมเราได้นำข้อเสนอแนะจากชุมชนมารณรงค์กับรัฐบาลนะคะโดยผ่านคณะกรรมาธิการผู้หญิงเด็กบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและชนเผ่าพื้นเมืองเราหวังว่าข้อเสนอแนะนะคะที่มาจากงานวิจัยซึ่งเป็นเสียงและประสบการณ์ของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องที่ดินป่าไม้และทรัพยากรที่ไม่มีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและละเมิดสิทธิชุมชนจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้สะท้อนเสียงความต้องการของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครงการผันน้ำยวมการสร้างเขื่อนในแม่น้ำสารวินจำเป็นจะต้องยุติเพราะละเมิดสิทธิชุมชนละเมิดสิทธิทางสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดผู้หญิงและเด็กในบริบทนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้ดั่งเดิมและเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องใหญ่มากชุมชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองหรือแม้กระทั่งการที่ชุมชนจะต้องผันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวสิ่งเหล่านี้รัฐบาลจะต้องปกป้องคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์วิถีชีวิตรวมถึงการไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบโดยราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็นธรรมนอกจากนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราไม่ได้มีแค่ฝนตกมากเกินไปจนทำให้น้ำท่วมฝนตกมากเกินไปจนทำให้แผ่นดินสไลด์แต่ในหน้าแล้งชุมชนเผชิญกับการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีมาตรการที่มีส่วนร่วมของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อแก้ไขและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดได้ในทุกฤดูและผลกระทบที่กำลังจะมาถึงในขณะนี้คือเรื่อง PM 2.5 เราจะเห็นได้ว่าภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเชิงสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมแต่เสียงของบุคคลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือชนเผ่าพื้นเมืองกับหายไปในขบวนการจัดการเรื่อง PM 2.5 ดังนั้นรัฐบาลต้องหันกลับมาทบทวนการมีส่วนร่วมของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อให้การจัดการกับ PM 2.5 ไม่ไปซ้ำเติมวิถีชีวิตและสุขภาพรวมถึงความมั่นคงทางด้านสังคมของชนเผ่าพื้นเมืองในนามคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกของเรานะครับคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่2นะครับสสการณิกจันทดานะครับซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่5นะครับคุณพัสรินทร์รามวงศ์นะครับสสกรุงเทพมหานครในฐานะโฆษกคณะกรรมการผมณทูตบัวประทุมนะครับแล้วก็สสไตรวัฒน์อิ่มใจจากสมุทรปราการนะครับซึ่งอยู่ในคณะกรรมการทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับว่าวันนี้คุณมัชชาพรอินนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับพี่น้องชาติพันธุ์นะครับพี่น้องชนเผ่าที่อยู่ที่ตำบลศพเมยอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนนะครับตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตำบลบ่อแก้วนะครับอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ตำบลแม่วะหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับก็ถือเป็นตัวแทนเนาะนะครับของพี่น้อง
องซึ่งมีหลายส่วนนะครับที่มาพบคณะกรรมการนะครับอยากจะนำเรียนเบื้องต้นนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทางคณะได้มาพบนะครับในสภาชุดที่ผ่านมาทางพี่น้องเราก็มาพบนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความยากจนในเรื่องของสิทธิและโอกาสนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อประเด็นเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วในขณะเดียวกันครับประเด็นเรื่องของที่ดินป่าไม้ต่างๆนะครับทางคณะกรรมการเราในชุดที่ผ่านมาก็เคยมีการศึกษาวิจัยแล้วก็ออกมาเป็นรายงานส่งให้คณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการตั้งคำถามของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินะครับพระราชบัญญัติอะไรนะครับอุทยานนะครับแล้วก็ตลอดจนพรบป่าชุมชนต่างๆที่ไม่เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและท้ายที่สุดส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พี่น้องมาส่งให้เรานะครับเท่าที่ผมประมวลคร่าวๆก็จะมีประเด็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสถานะบุคคลนะครับที่เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการใช้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองในประเทศไทยนะครับเรื่องที่ตามมาคือประเด็นเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งพี่น้องเราจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้ด้านหนึ่งก็อาจจะเข้าถึงแล้วก็ลงทะเบียนในรหัสที่เรียกว่าตัว G นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยสภาก็กำลังพิจารณาศึกษาเรื่องตัว G อยู่ว่าจะนำไปสู่การลงได้ครบถ้วนและนำไปสู่การลงสถานะบุคคลได้อย่างไรนะครับนอกเหนือจากนั้นจะมีประเด็นเรื่องของที่ดินทำกินนะครับซึ่งเป็นเรื่องของวิถีชีวิตพื้นฐานที่สุดนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของระบบสาธารณสุขต่างๆที่ไม่สามารถเข้าถึงเอาเข้าจริงๆโดยเพราะแค่การเดินทางออกจากพื้นที่หลายครั้งก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือประเด็นที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่เช่นการผันน้ำจากลุ่มแม่น้ำยวงซึ่งเป็นที่พูดถึงนะครับกันในสภาในที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมั่นว่าก็มีคณะกรรมการของสภาหลายคณะที่กำลังพิจารณาศึกษานี้อยู่นะครับตลอดถึงประเด็นเรื่องของโลกร้อนต่างๆนะครับ climate change ซึ่งทางคณะกรรมการของเราเองในสัปดาห์หน้านะครับในวันอังคารที่19เนี่ยก็จะมีการจัดสัมมนาในประเด็นเรื่องของ climate change หรือภาวะโลกร้อนหรือโลกรวนที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาติพันธุ์เป็นการเฉพาะเนื่องจากว่าทางสส.มานพคีรีภูวดลนะครับตัวแทนพี่น้องปากากยอก็มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของเราเช่นเดียวกันนะครับผมสรุปคร่าวๆเป็น2ส่วนนะครับว่าส่วนที่1วันนี้ทางคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะครับก็จะนำเอกสารทั้งสิ้นนะครับ4ฉบับแล้วก็ในอนาคตก็คงเข้าใจว่าจะมีการเชิญตัวแทนของพี่น้องเรานะครับไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการนะครับโดยท่านพานุวัฒน์สะสมทรัพย์ในฐานะประธานคณะกรรมการก็คงรับเรื่องไปพิจารณาแล้วดูว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับถ้าท่านติดตามดูตอนแรกก็ข่าวไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางตัวแทนของรัฐบาลประกาศชัดเจนว่าจะมีการรับหลักการนะครับซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็การประกาศเช่นนั้นเท่ากับว่าในสัปดาห์หน้าก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกหนึ่งในกฎหมายนะครับในเชิงรายละเอียดคงต้องไปปรับแก้กันดูว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดแต่ว่าจะเป็นหนึ่งในหมุดหมายและกฎหมายสำคัญที่จะมายืนยันสิทธิของพี่น้องนะครับที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองนะครับหรือพี่น้องชาติพันธุ์ที่มีอยู่หลายล้านคนมีอยู่หลายสิบกลุ่มในประเทศไทยแล้วก็น่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหลายส่วนที่พี่น้องได้ประสบอยู่นะครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คงไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนะครับคงมีอีกหลายประเด็นที่ต้องขับเคลื่อนกันแต่สิ่งที่คณะกรรมการยืนยันโดยตลอดก็คือว่าเราไม่ควรจะนำข้อจำกัดในประเด็นเรื่องของชาติพันธุ์ใดๆเนี่ยมาทำให้คนไม่เท่ากันในสังคมไทยนั่นคือจุดยืนของคณะกรรมการที่จะรับเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาดูครับมูลนิธิสร้างสรรค์อนาคตเยาวชนและชุมชนทั้ง4เรายินดีที่จะร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยและเพื่อผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง